เอาความเพียรเนี่ยคือขุดเอาดินออกความเพียรเนี่ยเหมือนอัตตาปีเหมือนก็คือเสียมคือจอบคือมีดแฉลงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คือความเพียรเอาดินออกนั่นคือตัวอัตตาปีเครื่องมือนะอัตตาปีเป็นเครื่องมือขุดลงไปเมื่อขุดได้แล้วเอาอะไรเอาสติสัมปชัญญะมาส่องดูว่ารากไหนมันไปทางไหนรากนี้มันลึกแค่ไหนนี่คือสติสัมปชัญญะเริ่มเลือกว่ามันงัดดูมันติดรากไหนบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกสติสัมปชัญญะเป็นตัวส่องถ้าพอเจอแล้วมันติดรากนี้ปั๊บอ๋อเขาตัดด้วยปัญญาปัญญาก็เหมือนมีดเรามีมีดอันหนึ่งใช่ไหมพอใช้ไม้กระเดื่องงัดซ้ายงัดขวาเหมือนสติสัมปชัญญะงัดออกมาเห็นก็ตัดเพราะนั้นในคุณธรรม3ประการ4ประการนั้นจึงทิ้งไม่ได้เลยก็คือตัวสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาทำ4ชุดนี้นะชุดของสติชุดของสัมปชัญญะชุดของสมาธิชุดของปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดใน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่นะใช้แค่4ตัวเนี่ยนะแต่มีอาตาปีเป็นตัวริเริ่มคือลงมือทำถ้าหากว่าทำ4ตัวเนี่ยทั้งสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาถ้าไม่มีอาตาปีเนี่ยมันก็ทำงานอะไรไม่ได้เหมือนเครื่องมือวางอยู่นั่นนะมีดพระลาวางมันไม่ทำงานเองไม่เป็นอาตาปีหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องไปหยิบมือของเราเนี่ยต้องไปหยิบเครื่องมือพวกนั้นขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราสวดอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอวิชชาโทมนัสสังว่าเราใช้ความลงมือขยันลงมือทำด้วยใช้สัมปชัญญะและใช้สติเข้าไปทั้งรากทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่2รากคือ1รากแก้ว2รากฝอยอันนี้รากแก้วมีกี่รากเนี่ยมีรากแก้วมีรากนี้รากใหญ่ๆนี่นะรากแก้วนี่อันนี้รากฝอยทั้งนั้น ทั้งหมดจะมีกี่ร้อยกี่พันก็ถือว่าเป็นรากฝอยเพราะนั้นรากมันมี2รากในจิตในใจของเราก็มี2รากที่เราต้องตัดรากแก้วคือความพอใจและความไม่พอใจนะรากแก้วคือความพอใจรากฝอยคือความไม่พอใจรากแก้วเรียกว่าอภิชฌารากฝอยเรียกว่าโทมนัสแต่ว่าตัวอภิชฌาโทมนัสแยกไปกี่ร้อยกี่พันรากก็ถือว่าไปจาก2รากเนี่ยรากแก้วรากหนึ่งรากฝอยรากหนึ่งแต่ต้นไม้บางต้นไม้มันมีแต่รากฝอยไม่มีรากแก้วเช่นต้นพร้าวต้นหมากพวกนี้ไม่ต้นไผ่ต้นไร่พวกนี้มันมีแต่รากฝอยไม่มีรากแก้วแต่ว่ารากฝอยมันเยอะมันเลยแน่นกว่ารากแก้วอีกลมพัดต้นไม้ที่มีรากแก้วใหญ่ๆเนี่ยล้มระเนระนาดแต่ว่าต้นไผ่ต้นพร้าวต้นหมากต้นไร่เนี่ยไม่ล้มนะถ้าพอดีพอร้ายไม่ล้มเพราะนั้นตัวรากฝอยจึงสำคัญเพราะว่ามันกินไปกว้างแล้วก็มันกินไปลึกแล้วมันเยอะเพราะนั้นรากฝอยคือความคิดเล็กคิดน้อยของเราแหละคิดนู่นคิดนี่คิดนั้นนิดคิดนี่หน่อยเนี่ยเป็นรากฝอยทั้งนั้นเลยรากแก้วคือความคิดใหญ่ๆฆ่าสัตว์คิดอยากจะลักทรัพย์คิดอยากประพฤติผิดในกามคิดอยากจะพูดปดพูดโกหกหลอกลวงคิดอยากจะกินจะเสพสนุกสนานอันนี้เป็นเรื่องรากแก้วของมันนะรากฝอยก็คืออารมณ์ต่างๆอารมณ์นู่นอารมณ์มักอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์สนุกสนานอะไรแต่ไปรากฝอยทั้งหมดก็ประกอบด้วยนั้นเราก็ต้องถอนตัดพวกนี้ตัดทั้งรากแก้วรากฝอยไปเลยก็ใช้อะไรตัดก็ใช้ปัญญาตัดปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิให้สมดุลกันแล้วมันก็เกิดเป็นปัญญาแล้วก็มาตัดพวกนี้เรื่อยๆอาตาปีก็เหมือนเสียมเหมือนจอบที่มาขุดเอานี่ออกนะแล้วก็สมาธิก็เหมือนกับว่าไม้เนี่ยช่วยกันงัดไม้แข็งๆงัดขึ้นมาใช้จอบเสียมงัดขึ้นมาเมื่องั้นมันไม่มีแรงนะดังนั้นตัวเนี้ยจึงเป็นตัวอุปกรณ์การอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะไอ้สิ่งที่อธิบายเนี่ยมันเป็นปรมัตถ์ทั้งหมดฉะนั้นเองตัวนี้เราก็บางรากก็แห้งเลยเนี่ยตัวนี้รากแห้งไม่สามารถจะนี่ได้แล้วไม่สามารถจะดูดอะไรได้แล้วบางแห้งบางรากก็แห้งตายไปมีไหมกิเลสบางตัวมันแห้งไปบางคนแก่มาแล้วก็ราคะก็แห้งแล้วใช่ไหมไม่สนุกสนานแล้วแก่มาแล้วโทสะก็เริ่มเบาลงแก่มาแล้วโมหะเพิ่มขึ้น
โทสะโมหะเพิ่มขึ้นแต่ราคะเบาลงแก้มแล้วแต่คนหนุ่มคนสาวกล่าวว่าราคะเพิ่มขึ้นความโกรธก็เพิ่มขึ้นความหลงก็มากขึ้นบางรากก็ตายไปไอ้ตัวไหนที่มันแก่มันไม่ได้แต่ว่าความทุกข์อันนี้รากของความทุกข์เป็นสมุทัยนะตัวนี้ทั้งหมดเรียกสมุทัยพวกรากเนี่ยเป็นสมุทัยและสมุทัยก่อให้เกิดอะไรคือต้นไม้ที่มันงอกขึ้นคือทุกข์มันงอกขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทุกข์อันนี้คือสมุทัยการที่เราเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาอันนั้นเป็นตัวมรรคมาตัดพวกนี้พอตัดขาดได้เรียกว่านิโรธนะทุกข์คือตัวนี้คือต้นที่มันเกิดต้นที่มันเกิดเรื่อยๆเนี่ยผู้ใหญ่เสียบสายถูกไหมสูงนะผู้ใหญ่ลุยเสียบสายถูกสัตว์ลุยสีแดงนะเสียบลุยสีแดงในใหม่นะนะเรียกต้นในต้นของทุกข์แล้วก็มีสมุทัยคือตัวเหตุเกิดทุกข์แต่แก่อะไรอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยเป็นสมุทัยเหตุเกิดทุกข์มันมีทุกข์และเหตุเกิดทุกข์เรียกว่ารูปใช่ไหมอันนี้เรียกว่ารูปนะทีนี้แล้วก็เราเห็นว่าตราบใดยังมีทุกข์และเหตุเกิดทุกข์อยู่มันก็ชีวิตนี้ไม่ค่อยสบายชีวิตนี้ก็ตกต่ำชีวิตที่เศร้าหมองชีวิตที่ไร้ค่าไร้ราคาไร้ความหมายอยู่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรเราก็มาต้องการที่จะเอาทุกข์ออกบ้างให้มันรู้สึกว่าเออมีความสบายทำยังไงก็เริ่มมากำหนดรู้กำหนดรู้ทุกกำหนดรู้ต้นไม้เนี่ยเออต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่ขนาดนี้จะเอาอะไรตัดเออต้นไม้ต้นนี้มันเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยทุกต้องกำหนดรู้ต้องมารู้จักเพราะพวกนี้เราไม่เห็นเนี่ยพวกมันอยู่ในดินใช่ไหมแต่มันเห็นตอขึ้นมาก่อนเนี่ยตอเนี่ยคือทุกกำหนดต้องกำหนดรู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อว่ามันมาจากไหนอ๋อมันจะต้องมีรากเพื่อรู้อย่างนี้มันมากก็เริ่มหารากของมันก็ต้องลงมือด้วยอาตาปีขุดแล้วก็มีจอบมีเสียมมาขุดเอาดินออกนี่เป็นอาตาปีแล้วสติมาสัมปชานุสัมปชานุติมาก็เริ่มมองหารากมันมีรากกี่รากรากแก้วเท่าไหร่รากฝอยเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวสำรวจคือแสงสว่างสายตาแล้วพอตั้งใจความตั้งใจที่จะขุดจะค้นจะกลนจะตัดเป็นสมาธิพอไปเจอแล้วรากแต่ละรากก็เริ่มตัดเป็นปัญญาตัดไปเพราะนั้นสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเป็นมรรคพอมรรคมาครบแล้วก็เกิดนิโรธคือตัดขาดนะนิโรธแปลว่าตัดขาดงั้นกันทั้งหมดนี้มันก็เลยทำให้ทุกข์ก็ตายไปต้นไม้นี่ก็ตายไปรากนี่ก็ขาดจากดินจะไปปลูกเป็นไหมแบบนี้ไปปลูกต่อไปเป็นไหมแต่ถ้าขุดมาใหม่ๆไปปลูกเนี่ยเป็นๆนะแต่เอามันเนี่ยมาแตกตากแดดไว้หลายวันแล้วกลัวมันจะไปเกิดอีกนะเพราะขุดขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมาอยู่วัดหลายวันกลับไปบ้านเหมือนกับเอาต้นสดๆไปปลูกต่ออีกแล้วทีเนี้ยมันก็งอกงามขึ้นมาใหม่อีกเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดให้ออกมาเอาไปตากแดดนานๆหน่อยคือออกมาบวชสักระยะหนึ่งออกมาบวชสักพรรษาหนึ่งให้มันห่างน้ำห่างปุ๋ยเนี่ยมันจะได้ไม่งอกขึ้นอีกนี่กลับไปบ้านก็ไปทำตามความอยากเหมือนเดิมมันก็เหมือนเอารากที่ครึ่งขุดมานี่นะเอาไปปลูกเอาไปลงดินต่อมิกี้มาเดินออกไปที่ไอ้ทุ่งหญ้าที่เขาตัดขนาดท่อนซุงที่เขาตัดมากองไว้นะต้นมันยังงอกขึ้นมาเลยทั้งๆนี้มันมีรากแล้วนะเพราะต้นมันยังสดยังดิบอยู่มันก็ยังมีงอกต้นใหม่ขึ้นมาตามท่อนซุงอันนี้ก็เหมือนกันนะดังนั้นเวลาเรากลับไปบ้านนี่ก็อย่าเพิ่งไปทำตามความอยากคอยใช้สติใช้สัมปชัญญะกำกับไปเรื่อยๆเหมือนว่าเราเอาไปตากแดดตามใดที่เราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับเอารากนี้ไปตากแดดมันจะเผาแดดมันจะเผาไม่ใช่ว่าจะมาบวชหมดนะคือหมายความว่าไปอยู่กับบ้านกับเรือนก็ได้แต่ว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความอยากด้วยความเคยชินเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบใช้สติสมาธิทุกย่างก้าวจะเดินไปไหนจะทำอะไรจะหยิบหยับจับฉวยอะไรมีการระมัดระวังมีการตามรู้ก่อนนี่ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาทุกสมุทัยเพิ่งถอนขึ้นมาไปตากแดดมันก็ตายได้เหมือนกันแต่มีใครบ้างจะทำได้นี่นะกลับไปแล้วเนี่ยการจะพูดจะทำจะคิดมีการระมัดระวังลงมือพูดลงมือทำลงมือคิดทำอย่างรู้เนื้อรู้ตัวทำอย่าง
ตามรู้ตั้งใจรู้ทำได้ไหมถ้าตั้งใจทำได้นะใช่ไหมถ้าตั้งใจทำได้เว้นแต่ไม่ตั้งใจถามว่าเพราะอะไรจึงไม่ตั้งใจที่จะทำเพราะมันไม่ทันใจมันไม่ทันความอยากนะเพราะมันมีความเคยชินอยากจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยให้มันนั่นอย่ามัวกระย่องกระแย่งตามรู้ทีละนิดไปเนี่ยไม่ได้ไม่ทันใจว่างั้นอันนี้คืออุปสรรคของมันคือความรีบร้อนความอยากมันเร่งเร้าเรามันทำให้เราไม่สามารถที่จะประคับประคองได้ตลอดรอดฟังตอนแรกๆที่ออกไปใหม่ๆก็ระวังอยู่เนาะตั้งใจอย่างดีแล้วพอนานวันเข้านานวันเข้าชักหลุดไปเรื่อยๆลุยลุยไปเรื่อยๆลุยลุยไปอันนั้นที่กลับไปสู่ที่เดิมอีกนะแต่ว่ามีคนบางคนออกไปตั้งใจทำออกไปตั้งใจทำโดยที่ไม่ปล่อยให้หลุดให้ลุยอันนี้คือปรมัตถธรรมทั้งหมดที่นำมาเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธนะตัดแล้วก็มรรคคือความเพียรพยายามทั้งหมดที่เราพยายามตั้งแต่หาเครื่องไม้เครื่องมือมาพยายามลงมือขุดพยายามหาเพื่อนมาช่วยกันพยายามที่จะงัดจะไงจะไตจะตัดตรงนั้นตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสมุเป็นตัวมรรคพอเอานี้ออกมาได้ก็ถือว่าเป็นนิโรธละมันต้องตายแน่นอนละออกมาได้นี่นิโรธคือหมายความว่ามันต้องตายมันต้องดับแล้วไอ้ตอนนี้ต้องดับถ้าไม่ดับก็หมายความว่าเราทำผิดสูตรนะอันนี้คือตัวปริศนาธรรมที่มาเลยพอขุดออกมาได้พ่อใหญ่คล้ายจะเอาไปทิ้งหลวงพ่อค่อยๆจะเอาไปทิ้งเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปล้างน้ำก่อนเพราะงั้นมันออกมายากเหลือเกินนะน้ำลายเยอะมากกว่าจะออกมาได้เหงื่อใครเหงื่อไหลใครฟังอ่ะเพราะนั้นจะทิ้งไม่ได้เพราะงั้นต้องเป็นประโยชน์ต่ออุปกรณ์สอนทำอีกตอนหนึ่งหลวงพ่อก็เลยบอกให้ตาคายออกมาล้างน้ำแล้วมามัดตากไว้สี่ห้าวันนั่นเองเพิ่งเอามาก็สะอาดนะไม่มีดินไม่มีอะไรติดมาใครจะเอาไปแกะเป็นผ้าแขวนคอก็ได้นี่นี่จะเอาไปเป็นดองยาก็ได้เป็นยาเลยนะนะก็ไม่แน่นะหรือพ่อจะหิ้วขึ้นเครื่องไปเป็นอุปกรณ์การสอนทำไปเรื่อยๆก็ได้เนาะแล้วก็ไปขัดลงรักขัดเงาอย่างดีเลยนะครูบาสีจะทำให้ก็ได้จากปริศนาธรรมอันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างมีอย่างอื่นไหมที่จะเพิ่มเติมให้ที่หลวงพ่ออธิบายทั้งหมดที่มันยังไม่สมบูรณ์ครั้งนี้มันต้นเกามันใหญ่ต้นแม่มันเนี่ยมันตายไปก่อนเนี่ยต้นแม่มันตายไปลูกมันก็งอกขึ้นมาหนีเนี่ยมีแต่ต้นมันบ่บ่มีสมุทัยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องมีสมุทัยทุกมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆต้องมีสมุทัยถ้าหากว่าทุกที่ไม่มีสมุทัยอันนั้นก็ไม่ใช่ทุกในพุทธศาสนาสมุทัยก็คือรากมันเนี่ยรากถ้าสมุทัยทางด้านจิตใจทางนามธรรมก็ได้แก่ตัณหา3ไงกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานั่นเป็นสมุทัยก็คืออันเนี้ยตัณหา3แต่หลวงพ่อบอกว่า2รากใช่มั้ยรากแก้วกับรากฝอยถ้าเป็น3รากก็คือรากแก้วแล้วก็รากกลางแล้วก็รากฝอยนะแบ่งละเอียดรากแก้วรากระดับกลางแล้วก็รากฝอยวิภวตัณหามันก็รากฝอยนี่เป็นสมุทัยถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยเราจะทุกข์เราจะมีมั้ยทุกข์เราก็ไม่เกิดใช่มั้ยเนี่ยใช่มั้ยถ้าไม่มีสมุทัยทุกข์ก็ไม่เกิดพ่อใหญ่บอกว่าต้นไม้เกิดโดยที่ไม่ต้องมีรากได้ไหมเอ๊ไม่มีนะวะไม่มีถึงมีก็ไม่ใช่ต้นไม้ละพอมีแต่รากแก้วถ้ามีรากฝอยใช่ไหมอ๋อต้นไม้ถ้าไม่มีรากฝอยเนี่ยรากฝอยมันเกิดก่อนรากแก้วนะก่อนที่จะมีรากแก้วมีรากฝอยก่อนใช่ไหมใครเคยปลูกต้นไม้บ้างมันต้องมีรากฝอยก่อนเนาะแล้วรากฝอยมันโตเข้าแล้วเข้ามันกลายเป็นรากแก้วแต่ต้นไม้บางประเภทก็ไม่มีรากแก้วนะมีแต่รากฝอยนะคือรากออกทางข้างๆรากแก้วหมายถึงรากที่หยั่งตรงลงไปเนาะแต่รากฝอยนี่มันรากออกข้างๆจะใหญ่ขนาดก็จะเป็นรากฝอยแต่เราจะเรียกเป็นรากแก้วแต่มันออกข้างๆก็ไม่เชิงเนาะเพราะรากแก้วต้องหมายถึงรากที่หยั่งตรงนะอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ไม้ยืนต้นนานนะเพราะมันมีรากแก้วเป็นหลักแต่มันมีรากแก้วประเภทเป็นกิ่งเล็กๆถือว่าเป็นรากฝอยก็ได้มันโตเท่านั้นเองนะพ่อใหญ่ถามว่าทุกข์โดยที่ไม่มีสมุทัยได้ไหมไม่ได้ผิดหลักผิดหลักธรรมชาติอ้าวคำถามข้อต่อไปไม่มีนะแสดงว่าบรรลุธรรมได้หมดแล้วเรียกว่าเข้าใจแจ่มแจ้งหมดแล้วไม่มีอะไรข้อพระพุทธจะถามยังไงดีนึกว่าหูแล้วนะก็
คิดว่าลุงพ่อคงจะได้ใช้งานมันนานอยู่มันเอาเลือดออกจากหัวแม่ตีนคนหลายคนแล้วนะไอ้ตัวเนี้ย มันเอาเลือดออกหัวหลายคนแล้วเพราะนั้นมันก็เลยต้องถูกงัดออกมาถ้าหลวงพ่อไม่ออกมานี่พวกเรา34ชั่วโมงไม่รู้ว่าจะโดนกี่คนว่างั้นเถอะต้องงัดออกมาก่อนวันนั้นนะเป็นงานสุดท้ายเลยนะวันนั้นนะงานสุดท้ายว่าโอ้อันนี้เป็นอุปกรณ์สอนทำอย่างดีเลยนะแล้วก็ได้ความหมายลึกซึ้งด้วยอ๋อไม่นี่ตัณหาคือรากไงลำต้นคือตัวทุกข์อ่ะตัวทุกข์เพราะมันมีตัณหาเป็นนั่นแหละตัณหามันคอยคว้าหาเงินหาทองหาข้าวหาของแล้วขณะที่แสวงหามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะมันก็ทุกข์อ่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นต้นออกมาเป็นทุกข์ทุกข์เป็นต้นของมันทุกข์ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรรูปกับนามใช่ไหมกิ่งก้านสาขาก็แยกออกไปรูปกับนามเป็นทุกข์นะถ้าหากว่ารูปนามไม่ทุกข์ก็หมายความว่ามันไม่มีพวกนี้แล้วทุกข์อย่างเทิงเนี่ยอันนี้มันมีที่ไปที่มาทั้งหมดอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าได้ดวงตาความจริงนะอริยสัจสี่เนี่ยทุกข์กสมุทัยเป็นเหตุนิโรธกับมรรคเป็นผลทุกข์กสมุทัยเป็นรูปนิโรธกับมรรคเป็นนามในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันกายกับเวทนาเป็นเหตุจิตกับอารมณ์เป็นผลกายกับเวทนาเป็นรูปจิตกับอารมณ์เป็นนามเป็นเรื่องของเหตุผลเท่านั้นเองแล้วก็การมาเป็นรูปเป็นนามกายเวทนาเป็นเกิดจิตกับอารมณ์เป็นดับใช่ไหมทุกสมุทัยเป็นเกิดนิโรธกับมรรคเป็นดับทุกสมุทัยเป็นรูปนิโรธกับมรรคเป็นนามเนี่ยสรุปแล้วมันมาลงแค่สองเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าจับไอ้เรื่องนี้ให้ดีจับเรื่องรูปเรื่องนามให้ดีแล้วเมื่อเราเข้าใจธรรมะเราก็ยิ่งขยายปัญญาเราเกิดก็ยิ่งขยายกว้างออกไปจากธรรมสองประการขยายเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราจะขยายได้กว้างแค่ไหนแต่ถ้าปัญญามันไม่เกิดมันก็รู้อยู่แค่นั้นถ้าคนไหนต้องการไปรู้ปัญญาก็ไม่ยากไปอ่านหนังสือใช่ไหมไปอ่านหนังสือไปทบทวนแล้วปฏิบัติไปอ่านไปทบทวนปัญญาก็กว้างขวางขึ้นตามหลักปริยัติตามหลักปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทก็รู้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ถ้าหากว่าโยมเอาเฉพาะดับทุกดับได้แล้วก็พอเราไม่ต้องการที่จะไปอบรมสั่งสอนหรือไม่ต้องการที่จะไปบอกต่อใครก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนปริยัติพอเราได้ปฏิเวทแล้วใช่ไหมเราปฏิบัติได้ปฏิเวทได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าโอ้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะมันรู้ธรรมะแล้วนี่รู้เฉยๆโดยที่ถ่ายทอดคนอื่นไม่ได้มีประโยชน์แต่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเราก็เอาหนังสือปริยัติมาอ่านว่าที่สภาวะธรรมที่รู้อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นหาตัวนี้เป็นอุปทานลักษณะของตัณหาเป็นยังไงลักษณะของอุปทานเป็นยังไงสตินี่ลักษณะเป็นแบบไหนสมาธิลักษณะเราก็สามารถอธิบายรายละเอียดของสติสมาธิปัญญาให้คนเข้าใจพอคนเข้าใจปั๊บคนก็ปฏิบัติได้นั่นคือประโยชน์ของปริยัติคือสามารถเอาไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงธรรมะแล้วสูงสุดแล้วไม่ต้องไปเพราะนั้นวาสนาบารมีเราไม่ได้สร้างมาในทางที่จะไปอบรมสั่งสอนคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปนั่นเราก็อยู่สบายๆของเรามีอะไรก็ทำไปตามเรื่องตามราวแต่ไม่ทุกข์เท่านั้นเองแต่บางคนมีวาสนาบารมีได้สั่งสมมาทางที่จะต้องไปช่วยเหลือคนที่จะไปอบรมสั่งสอนคนเขาก็ขวนขวายไปอ่านหนังสือไป จดไปจำไปอธิบายไปทำความเข้าใจแล้วก็จะรู้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อสมาธิกับสติแตกต่างกันอย่างไรสติกับปัญญาเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรนี่เขาก็จะอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นภาพคนฟังเขาเข้าใจก็เกิดศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาอยากปฏิบัติมันเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นหลักไสยศาสตร์หรือเป็นหลักที่ไม่มีเหตุผลมีเหตุผลเป็นไปได้คนก็เกิดศรัทธาก็ปฏิบัติตามคนคนนี้ก็สามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้คนรู้ธรรมะได้เยอะเพราะสามารถที่จะชี้แจงแสดงเหตุผลใหเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรที่ไปที่มาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เรียกเป็นวาสนาบารมีของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนได้สร้างมาบางคนไม่ได้สร้างมาแต่ญาติมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาสอนมาอบรมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เรียนนักธรรมเรียนบาลีมามันเราเรียนเพราะเราอยากจะรู้เท่านั้นเองไม่ได้เรียนมาเพื่อปฏิบัติมาดับทุกข์ดับร้อนอะไรหรอกสมัยนั้นเราเป็นคนยากจนน่ะจะเข้าเรียนหนังสือโรงเรียนรวยๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เข้าโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดเขาก็ให้เรียนนักธรรมตรีโทเอก
เรียนประโยค1 2 3 4 5 6 7เอามาสอบประโยค7ปีนึงไม่ผ่านมาก็เลิกสอบเพราะว่ากรรมกร้ามันขี้โกงเพราะอะไรพอเราสอบเราก็ปี้ไว้ใช่ไหมพอการประกาศออกมาไม่ผ่านเป็นยังไงเอาก็ปี้ขอไปเทียบกับฉบับที่กรรมการตรวจมันไม่ให้ตรวจกรรมการเราดังนั้นไม่ต้องสอบกันแต่หากว่าไม่ติดเรื่องนี้มาไปถึงประโยค9เลยนะแต่พอกรรมการไม่เที่ยงทำอย่างนี้ไม่ตรงไปตรงมาเดี๋ยวไปสอบให้เสียเวลาทำไมแล้วก็เลิกสอบเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของวาสนาบารมีเนี่ยเราไม่ได้จงใจสร้างแต่ว่าธรรมะมันสร้างของมันเองนะธรรมะก็สร้างว่าคนคนนี้มันต้องไปแบบนี้นะคนคนนี้ต้องไปแบบนี้เนี่ยวาสนาอะไรเขาเรียกชะตากรรมของแต่ละคนมันวาดมาแล้วอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับมันนะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่ไปที่มาทั้งหมดทั้งชีวิตของเราก็ต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ต่างแต่ว่าไอเนี่ยวิญญาณมันต่ำต้นไม้พืชผักทั้งหลายเขาเรียกว่าไบโอใช่ไหมไบโอโลจีที่เป็นพืชศาสตร์อะแต่พอมันมาเป็นคนเนี่ยมันสูงกว่าไบโอขึ้นมาเป็นบีอิงใช่ไหมเราเรียกว่าเฮลบีอิงสัตว์นรกฮิวแมนบีอิงสัตว์มนุษย์แอนิมอลบีอิงสัตว์เดรัจฉานเทรดบีอิงสัตว์เปรตใช่ไหมเราก็ขึ้นมาเป็นบีอิงทีนี้เราก็ลักษณะที่เป็นสัตว์ชั้นสูงอะฮิวแมนบีอิงก็มาจากไฮบีอิงนั่นเองคือเป็นสัตว์ชั้นสูงเรานี่มันไม่มีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์มีจิตวิญญาณมันมีแค่ 5% มันก็เรียกว่าไบโอไบโอโลจีนะเป็นไบโอเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้มันมีเหตุมีผลไม่ใช่เป็นเรื่องของการนึกเดานึกคิดไปเองแต่ว่ามันมีเหตุมีผลรับรองเหมือนกับวิทยาศาสตร์เพราะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้านำมาสอนที่เราเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมแต่ว่าถามว่าพุทธเจ้ารู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของโลกไหมว่าน้ำเนี่ยประกอบด้วยอะไรน้ำมันเกิดมาจากไหนแล้วก็ในโลกนี่มีธาตุกี่ชนิดแต่ละธาตุผสมกันนั่นแล้วมันออกมาเป็นอะไรพุทธเจ้ารู้ไหมรู้หมดแต่ทำไมท่านไม่สอนวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมท่านก็รู้เป็นอย่างดีเหมือนกันรู้ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอีกแล้ววิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันมาค้นคว้าต่อจากความรู้ของพุทธเจ้าก็ว่าได้อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยใช่ไหมมันก็ค้นคว้าต่อจากพุทธเจ้าแล้วมันยอมรับพุทธศาสนาหน้าอัลเบิร์ตเนี่ยทำไมพุทธเจ้าจึงไม่ประกาศเรื่องวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมท่านบอกว่ายิ่งพัฒนาความละเอียดของรูปธรรมมากเท่าไหร่นะมันจะไปสนองตัณหาและความอยากของคนได้ลึกแล้วคนจะยึดติดเมื่อยึดติดแล้วคนก็จะไปหลงกับวัตถุเมื่อหลงวัตถุแล้วคนก็จะแย่งชิงวัตถุกันในโลกของในโลกมันมีจำกัดใช่ไหมแต่คนในโลกมันไม่จำกัดอะความอยากมันไม่จำกัดอะมันถ้าเกิดการแย่งชิงเมื่อแย่งชิงก็เกิดสงครามเกิดสงครามฆ่าฟันลันแทงแย่งทรัพยากรธรรมชาติของโลกมันมีเท่าไหร่มันขุดค้นมันหมดเลยอย่างทุกวันน่ะใช่มั้ยทำสงครามกันเพื่อแย่งทรัพยากรธรรมชาติเพราะมันไปยึดติดวัตถุทำไมยึดติดวัตถุอย่างสมมุติเมื่อก่อนเราใช้รุ่นมือถืออะไรโนเกียใช่มั้ยกดมีแต่โทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นอะไรพัฒนาเป็น iPhone iPad พัฒนาเป็น Samsung S 1 2 3 4 5 6 7คนก็ยิ่งไปหลงไหลความละเอียดของมันใช่มั้ยเมื่อก่อนนี่แค่โทรเข้าโทรออกใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มีดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่ในนั้นหมดนี่คือความละเอียดของวัตถุทำให้คนหลงไหลยึดติดแต่เมื่อก่อนเนี่ยไปอ่านหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านใช่ไหมเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มาอ่านแล้วไปอ่านในมือถืออย่างเดียวนะเห็นไหมมันมีอยู่ในทั้งหมดดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ขยายความจึงไม่สอนเรื่องของรายละเอียดของวัตถุท่านตรัสบอกว่าณสิยาโลกวัฒโนอย่าพัฒนาวัตถุให้เจริญณสิยาโลกวัฒโนถ้าพัฒนาวัตถุมันเจริญแล้วมันไปตอบสนองกิเลสตัณหาของคนให้มากขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่กี่หมื่นบาทก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้สร้างบ้านขึ้นมาหลังตั้งหลายล้านบาทหลายสิบล้านบาทในนั้นมีสิ่งบริการก่อสร้างก็ละเอียดขึ้นห้องน้ำก็ละเอียดขึ้นห้องนอนก็ละเอียดขึ้นอาหารการกินห้องครัวก็ละเอียดขึ้นคนก็ไม่อยากจะเอาบ้านอยากเรียนไปไหนแล้วที่นี่ใช่ไหมเพราะมันยึดติดวัตถุภายในนั้นหาแฟนสวยๆหาสามีหล่อๆหาลูกดีๆมาอยู่มันจะไปไหนอะคนอะมันก็ยึดติดอยู่วนก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหม
จะออกมาบวชก็ยากจะมาปฏิบัติธรรมก็ยากแล้วทีนี้เพราะมันออกมายากเพราะมันติดอันนั้นก็เสียอันนี้จะหายเรายิ่งทุกข์ใช่ไหม ยิ่งทุกข์มากขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ประกาศรายละเอียดของวัตถุเพราะมันจะทำให้สัมพสัตทั้งหลายในโลกยึดติดหนักเข้าไปอีกแล้วโลกนี้จะกลายเป็นสนามรบเป็นสงครามตลอดกับตลอดกันอันนี้พุทธเจ้าท่านว่าไว้นะที่สาเหตุที่ท่านไม่ประกาศไม่สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ทางด้านรูปธรรมหรือวัตถุธรรมเพราะว่ามันจะทำให้ไปสนองตัณหาเพราะมันละเอียดยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งจะสนองตัณหาได้ลึกแหลมคมเมื่อก่อนเมื่อเรากินน้ำใช่ไหมน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำหวานน้ำผลไม้แต่เดี๋ยวนี้มีสารพัดน้ำพอกินข้าวเสร็จก็ไปหาน้ำอะไรไปหาน้ำกาแฟทั้งท่านนี่หายอิ่มแล้วนะแต่ว่ามันไม่หายหิวท่านที่หายหิวแล้วนะแต่ยังไม่หายอยาก วันนี้ยายติ๋วก็เลยเอาประกาศไปติดเอาไว้ไม่รู้เขาฟังหรือเปล่านะประกาศติดเมื่อวานนี่ปรากฏว่าถูกขโมยเลิกออก วันนี้ไปปิดใหม่เนี่ย เห็นไหมความอยากมันรุนแรงขนาดนั้นน่ะขนาดไหนอ่ะกินข้าวอิ่มแล้วยังไปกินกาแฟต่อเอาแต่เราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะมันหายหิวแล้วไอ้สิ่งที่กินต่อไปจะนั้นเป็นความอยากใช่ไหมนี่แหละคือความละเอียดของวัตถุมันทำให้คนยึดติดเมื่อคนยึดติดแล้วเนี่ยติดกาแฟก็เป็นโรคหัวใจติดน้ำตาลติดครีมก็เป็นเหตุของให้เกิดอนุมูลอิสระเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคมะเร็งต่อไปอีกก็เพราะการกินยิ่งการกินยิ่งโรคมากยิ่งโรคมากคนก็หมดสภาพมีแต่กายแต่ใจไม่สมบูรณ์ร่างกายก็เต็มไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีศักยภาพในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขนี่พุทธเจ้าจึงไม่ประกาศความละเอียดของวัตถุเพราะโลกนี้มันจะกลายเป็นสนามแห่งทะเลเพลิงทะเลทุกทะเลสงครามท่านจะประกาศตรงกันข้ามประกาศอะไรประกาศ นิพพานไม่ได้ประกาศสงครามถ้าประกาศรายละเอียดทางด้านวัตถุนิยมจะเกิดสงครามตลอดไปเพราะคนมันแย่งกันไม่จบคนมีกำลังมากอยากจะได้มากกว่าคนมีกำลังน้อยคนมีกำลังน้อยมันก็ไม่ยอมมันต้องต่อสู้สู้กันไปสู้มาแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะในที่สุดท่านก็มาประกาศว่าให้ละตัณหาให้ละตัณหาอย่าทำตามตัณหาถ้าละตัณหาแล้วถ้าหมดตัณหาแล้วเป็นยังไงก็จะไม่เกิดสงครามในใจของเราก็ไม่สงครามต้นกำเนิดก็มาเกิดจากใจของเราเนี่ยใจมันลบกันระหว่างอยากไม่อยากเอาไม่เอาได้ไม่ได้กินไม่กินไปไม่ไปเนี่ยมันลบกันตลอดเราจะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมมันเริ่มที่ตรงนี้เรียกว่า confliction นะคือการขัดแย้งในใจของเรามีตลอดเวลาดังนั้นตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเลยประกาศตรงกันข้ามว่าจะต้องถอนตัณหาบัดนี้ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรื่องสร้างราวสร้างภพบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะทำเรื่องทำราวทำความอยากให้เราไม่ได้ต่อไปยอดเรือนคืออวิชชาเราก็รื้อเสียแล้วโครงเรือนคือขันธ์ห้าเราก็หักเสียแล้วนะจิตของเราถึงสภาพที่อะไรจะมาปรุงต่อไปไม่ได้คือถึงวิสังขารนั้นก็ได้แก่ว่านิพพานนี่ท่านบอกเอาตัณหาออกนี่นิพพานปรากฏเลยแต่ที่นี้เราจะออกได้นานแค่ไหนถ้าเราออกได้ทุกวันทุกวันทุกวันก็มันตัดรากของนี้เรื่อยตัณหารากของตัณหาตัดไปเรื่อยมันมีร้อยรากพันรากก็ตัดไปตัดทีละรากสองรากทุกวันทุกวันในที่สุดรากพวกนี้มันขาดขาดเราไปแช่ไว้ตรงนั้นไม่ได้นะใช่ไหมเดี๋ยวมันงอกใหม่อีกทำไงก็ต้องงัดให้มันลอยออกมาจากดินให้ได้เราจะดินไม่พอไปทิ้งไว้สักระยะมันงอกใหม่ต้องไปล้างเอาดินออกอีกนะมันถึงจะตายซากฮะถ้าใช้แรกเลยอ่ะยายประทับใจสงสัยว่าจะไปบูชาแน่นอนเลยตอนนี้นะเอาไปตั้งบนแท่นบูชา เป็นตอศักดิ์สิทธิ์ไปละ นะทีนี้เมื่อประกาศนิพพานเป็นสันติภาพท่านประกาศสันติภาพถ้าประกาศเรื่องวัตถุนิยมมันจะต้องประกาศสงครามตลอดพระพุทธเจ้าประกาศตรงกันข้ามประกาศสันติภาพสันติภาพก็ได้แก่นิพพานนั่นก็คือจะต้องมาดับความอยากแล้วมีใครตามพระองค์สักกี่คนนะ ประเทศอินเดียทั้งอินเดียใช่ไหมมันเอาพุทธศาสนาออกหมดเลยเหลือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมทั้งที่พระพุทธเจ้าแต่สรุปมันรับไม่ได้พวกนั้นเขาเป็นศาสนาวัตถุศาสนานิยมมาก่อนศาสนาวัตถุนิยมมาก่อนพวกพราหมณ์เขาก็พอมาคำสอนพอมาตกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุวรรณภูมิ
ไทยพม่าเหม็นยุนราวก็มาได้ระยะ 2,000 กว่าปีแล้วนี่ตอนนี้เริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมพวกคริสต์พวกอิสลามเริ่มเข้าแล้วพุทธศาสนาเริ่มถูกขับไล่ออกแล้วตอนนี้พวกต่อมาก็ต้องหาทางเอาพุทธศาสนามาทางตะวันตกแล้วทีนี้เผื่อทางนู้นมันถูกทำลายดีนั่นอีกหน่อยกองทหารของอิสลามก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้กองทหารอย่างเดียวนะไปแก้กฎหมายในรัฐสภาเดี๋ยวนี้ในสภามีแต่นักกฎหมายอิสลามผู้แทนอิสลามเพราะอะไรผู้แทนไทยผู้แทนลาวของเรานี่ผู้แทนลาวของเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอิสลามเนาะเป็นพุทธอยู่นะพูดแทนไทยของเราเพราะมันมี3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาก็เอาเงินไปจากทางบรูไนทางตะวันออกกลางเนี่ยไปซื้อสสมันจะผ่านพรบอะไรที่ธรรมกายไม่ยอมเลยธรรมกายเขาติดตามตลอดเพราะฉะนั้นก็เล่นงานธรรมกายเช่นงอมพรามเลยเห็นไหมธรรมกายแทบจะลุกไม่ขึ้นอิสลามอยู่เบื้องหลังเรื่องโดนทำลายเกือบจะฟื้นไม่ขึ้นเลยเพราะว่าไปประกบการทำงานของอิสลามตลอดธรรมกายเขารู้ว่าเป็นภัยต่อพุทธศาสนามันก็ตีกับธรรมกายจะแทบไม่ฟื้นอ่ะตอนนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าถูกทำลายเมื่อเขาทำลายธรรมกายได้มหาเถรสมาคมเป็นไงเหลือไหมก็ไม่เหลือมันก็ไม่กี่ปีข้างหน้าก็หมดฉะนั้นดูไปก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแย่งชิงผลประโยชน์ของโลกนะแย่งชิงประชากรแย่งชิงศาสนิกกันเพื่อที่จะครอบครองอะไรครอบครองแหล่งวัตถุเพราะเมืองไทยเมืองลาวเอเชียตะวันออกใช่มันเป็นแหล่งอาหารแต่คนอิสลามส่วนใหญ่เขาอยู่ตะวันออกกลางเขาไม่มีแหล่งอาหารใช่ไหมมันก็ต้องไปล่าอาณานิคมเมืองขึ้นทางด้านที่แหล่งอาหารสมบูรณ์เขาก็ต้องมายึดเอาพวกนี้เข้ามาเขาก็เอาเงินขายน้ำมันในตะวันออกกลางไปซื้อวัตถุอันนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วนะนอกเรื่องแล้วนอกทางแล้วนั้นเตือนกันด้วยเตือนกันด้วยนะหลวงพ่อมันมีไฟอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรักษาพุทธศาสนาไว้อย่างเข้มแข็งแล้วทางยุโรปเองก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยใช่ไหมกำลังถูกลุกเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอามาคิดว่าอย่างนี้ว่าในเมื่อพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยโลกนี้ไม่จะอยู่ไม่ได้มันต้องเกิดสงครามสงครามล้างโลกเกิดขึ้นเลยแหละเพราะอะไรเพราะใหญ่ติดอารมณ์คำว่ารักษาศาสนาไว้ให้เข้มแข็งครับจะรักษาอย่างไรคิดว่าคนต้องให้มีวิชาการวิชาการวิชาการแน่นหักแก้วหักแก้วเพราะว่าชาวพุทธศาสนิกชนเขามันมีแต่พอเป็นทะเบียนบ้านพอเป็นทะเบียนเรียกว่าพุทธชาวพุทธตามสำโนครัวนะไม่ใช่ชาวพุทธแท้แต่ถ้ามันจะเชื่อมว่ามันก็จะต้องต่อสู้ล่ะสมัยที่มาเข้าใจธรรมะใหม่ๆมาไปถามหลวงพ่อเทียนอ้าวหลวงพ่อถ้างั้นเมืองไทยเรามีพุทธศาสนาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเต็มในบ้านในเมืองเราเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์พระรูปพระเหรียญไม่เห็นใครปฏิบัติวิปัสสนาจริงจังทำความทุกข์ให้สิ้นไปอย่างจริงจังมันไม่เคยมีหลวงพ่อจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ท่านบอกไม่ถึง 2% โอ้โหนั่นหมายความว่า100คนเนี่ยคนที่เป็นผู้แท้ไม่ถึง2คนน่ะน่าเศร้าขนาดไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เช่นเดียวกันจะต้องระมัดระวังว่าเราหนีตายมาแล้วผู้นำของเราก็เรียกว่าแย่งวัตถุนิยมกันในที่สุดเราเป็นฝ่ายเพียงพ้ำแพ้พวกเราก็ต้องหนีมาที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะนี่คือวัตถุนิยมอ่ะศาสนาสู้ได้ไหมเราก็ไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะทำไงก็เอามาก็บอกว่าในเมื่อโลกนี้มันจะเป็นสงครามแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดยังไงคือฝึกปฏิบัติให้จิตของเราพ้นจากกิเลสเมื่อจิตของเราพ้นจากกิเลสแล้วเราจะอยู่ก็ได้เราจะตายก็สบายไม่กลัวไม่โกรธแก่ไม่โกรธเจ็บไม่โกรธตายศาสนาจะสูญจะสิ้นไปแล้วก็สบายเพราะอะไรเพราะใจเราหมดทุกข์แล้วอันนั้นก็คือเข้ามาถึงการดับสมุทัยคือความอยากเนี่ยเพราะนั้นยิ่งเกิดปัญหาอะไรขึ้นในโลกจะไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรกับเขาเร่งปฏิบัติตัวเราเองพอเราไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรเขาเราไปแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาสร้างกรรมกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราจะไปแก้ไม่ได้มีทางเดียวเราจะต้องเอาตัวรอดคือสร้างวิปัสสนาใส่ใจเมื่อใจของเราสามารถควบคุมดูแลได้แล้วเนี่ยเหตุการณ์เลวร้ายอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่วิตกกังวลเราก็ประคับประคองใจแล้วก็คนอื่นเขาวิตกทุกข์ร้อนก็ช่วยเขาไปแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็รอดอ่ะทีเนี้ยใช่ไหมท่านบอกว่าขณะที่เรารู้ว่าฝนใหญ่จะมาน้ำใหญ่จะมาน้ำมันจะท่วมเนี่ยคนทั้งหลายก็หนีตายกันเราทำไงเราก็รีบหาเรือหาแพ
พอได้เรือได้แพน้ำมันจะมาใหญ่หลวงขนาดไหนใช่ไหมเราก็มีเรือมีแพของเราเรารอดแล้วทีนี้เราต้องสร้างเรือสร้างแพใหญ่ๆหน่อยเพราะอะไรเพราะพายไปเดี๋ยวเขาโดดขึ้นมาเรือมาหลายลำเราก็จมไปกับเขาด้วยนะถ้าเรือเราเล็กๆนะถ้าหากว่าเรือเราเล็กๆเราต้องพยายามที่จะให้คนอื่นมาเกาะก็ไม่ไหวไปไม่รอดเหมือนกันดังนั้นก็ปฏิบัติเยอะๆเราจะได้เวลาพ่อแม่พี่น้องของเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไว้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาแถวนี้ก็จะเป็นทุกข์หนีตายกันเราก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวบ้านเมืองอดอยากลบพุ่งกันเนี่ยเพราะเราไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาใช่ไหมเราก็คนนั้นมีแต่คนตกอกตกใจร้องไห้สูญเสียลูกสูญเสียสามีภรรยาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียที่ดินที่ดอนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วแต่เราเฉยๆพวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นลูกเป็นนาไม่ใช่นาของเราไม่ใช่ไร่ของเราไม่ใช่ทรัพย์ของเราทำใจได้ไหมไอ้ติ๋วทำใจได้แบบนั้นได้ยังทันทีไม่ได้หรอกอ๋อพ่อมาลากมันลึกลากมันลึกนะก็ต้องพยายามนะไม่มีอะไรเหลือความพยายามเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าในโลกนี้มันจะเกิดปัญหาเราก็ไม่ไปตกทุกข์ร้อนกับเขาเรารีบปฏิบัติแต่ถ้าคุณรู้ว่าโลกนี้มันกำลังเกิดปัญหาเกิดสงครามคุณก็ยังประมาทไม่ยอมปฏิบัติเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วเนี่ยคุณจะต้องทุกข์ขนาดหนักแล้วไปโทษใครอ่ะใช่ไหมเพราะในช่วงที่ภัยไม่ถึงตัวนี่คุณประมาทไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วคุณจะไปปฏิบัติทันไหมไม่ทันน้ำมันมาถึงแล้วคว้าหาเรือหาแพตรงนั้นนี่ไม่เจอแล้วมันต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมก่อนที่น้ำจะมาถึงต้องเตรียมเรือเตรียมแพไว้พอน้ำมาถึงปั๊บเราขึ้นเรือขึ้นแพจะไปไหนไปกันนะมันก็ไม่จมดังนั้นทางออกมีทางเดียวคือต้องรีบปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาคือทางรอดนะตามที่เขาบอกว่าเมื่อน้ำท่วมโลกแล้วมันจะมีเรือใหญ่มารับใช่ไหมพระเมสิอาห์นะหรือพระเสียได้เมตตาจะมารับเอาเรือมารับเรือขี่ลำนะเรือขี่ลำจำได้ไหมใครรู้ใครดูเรื่องไอ้มหายนะของโลกอ่ะเรือสี่ลำหรือสองลำเรือสี่ลำจะมาช่วยเราเรือสี่ลำคืออริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่นั่นเองต้องรีบปฏิบัติสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่ให้ได้เขาจะเป็นเรือเป็นแพให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติของโลกหมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่เรือจริงๆ เรือจริงๆมันจะอยู่ได้อะไรเรือสี่ลำคือกายมาพึ่งกายมาดูกายมาดูเวทนามาดูจิตมาดูธรรมด้วยใช้หลักทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือเรือสี่ลำพระเรือชื่ออะไรนะเรือชื่อโนอาเรือโนอาใช่ไหมโนอาเขามาจากโนอิงไงนะมาจากโนเลจใช่ไหมแปลว่ารู้ใช่ไหมล่ะเรือคือตัวรู้ก็คือโนอิงเรือโนอาเนี่ยนะแต่มันเป็นปริศนานิดๆแต่เราตีไม่แตกไงเราก็เลยคิดไปเรือชื่อว่าเรือโนอาใช่ไหมล่ะนั่นคือเราก็ต้องอาศัยเรือคือความรู้สึกตัวโนอาโนอิงโนเลจอันเดียวกันนะดังนั้นเราก็มาสร้างเรือดิสร้างตัวรู้เนี่ยคือสร้างเรือเมื่ออะไรเกิดขึ้นปั๊บมันรู้เท่าทันปั๊บมันก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมก็สลัดไปแต่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหมันวิตกทุกข์ร้อนเดือดร้อนวุ่นวายสับสนไปหมดเราจะทำไงใจเย็นเย็นมาที่นี่นั่งลงสร้างจังหวะสอนได้เลยนะ เดินจงกรมสร้างจังหวะอะไรเกิดขึ้นช่างมันมีข้าวให้สู้กินมีที่อยู่ให้สู้นอนแล้วนั่งสร้างจังหวะทำใจให้เย็นเย็นนี่หมายความว่าเราได้สติไม่ใช่เราจะวุ่นวายกับเขาไปด้วยนะแสดงว่าเราก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันใช่ไหมปฏิบัติธรรมเราตั้งนานอะไรเกิดขึ้นก็พึ่งตัวเองไม่ได้เสียหมดเลยนะเสียเวลานะดังนั้นรุ่นนี้ต้องไปสร้างตัวรู้ให้ใหญ่ให้ได้สร้างเรือรู้อะไรรู้สี่อย่างเรือสี่อย่างรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเอามาประกอบกันเข้าเราก็มีเรือใหญ่เป็นที่อาศัยภัยมันจะเกิดไม่เกิดไม่สำคัญเกิดเราก็พร้อมมีเรือที่จะลุยไม่เกิดเราก็มีบกที่จะอยู่เมื่อภัยน้ำท่วมเกิดเราก็มีเรือที่จะใช้ไม่วิตกทุกข์ร้อนเลยนี่คือทางรอดของเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรอให้ปัญหารอสงครามมันเกิดไม่ได้เราต้องทำที่พึ่งทำทางรอดให้ตัวเองไว้ก่อนนั่นคือทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาคือทำเรือทั้งสี่ลำนี้ให้สมบูรณ์ทำสติปัฏฐานสี่ให้สมบูรณ์ทำอริยสี่ให้สมบูรณ์ทำแค่นี้แหละแล้วเราก็ปลอดภัยนะใครวิตกทุกข์ร้อนอะไรมาก็เอาทุกวันแล้วกลับไปแล้วนะไปทำห้องพระที่บ้านของตัวเอง
ถึงเวลามาปั๊บไปทำวัดสวดมนต์นั่งปฏิบัติวันละชั่วโมงทีนี้ลูกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องคนที่มันมีบุญกุศลเขาจะสนใจมานั่งกับเรามาปฏิบัติกับเราแต่คนมันยังมีบาปมีอกุศลอยู่มันไม่สนใจก็ช่างมันก็ช่างมันเพราะชวนมาสร้างเรือชวนมาต่อเรือแต่มันไม่ต่อเมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้นช่วยไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะ แม้จะไม่เกิดสงครามโลกก็ตามแต่อาจจะเกิดการวิกฤตการด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเกิดโรคเร็วเกิดสงครามกลางเมืองเกิดฆ่าเกิดฟันกันย่อยๆซะก่อนก่อนที่มันจะสงครามโลกมันจะเกิดพวกย่อยๆอย่างนี้ซะก่อนมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมก็เรียกว่าลบกันบ้านนู้นคนทั้งบนหนีเข้าบ้านนี้ลบอันนี้บนอันนี้หนีเข้าไปกันหมดอย่างคนใช่ไหมแล้วมันออกคนกรีกคงกรีกคงอะไรต่างๆเนี่ยที่หลั่งไหลกันเข้ามาเนี่ยคนซีเรียเนี่ยใช่ไหมก็ก่อกันร้ายไปทั่วเลยทีเนี้ยมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตระหนักรู้อะ ดังนั้นเองลูกพ่อครับฮะเขาเห็นมาเด็ดเจ็ดมือเนี่ยมันจะหลอดบ่กันหน่อยจ้ะพี่จบ บอกให้เอาไปต่อเอามาบอกวิธีต่อเรือให้เท่านั้นต้องไปต่อเรือที่บ้านนี่มันเป็นลำ ทำมาเจ็ดวันนี่ไม่ใช่มาสร้างเรือนะแต่มารู้วิธีต่อเรือ จะมาเอาเรือที่เป็นลำจากที่นี่ไม่ได้ กลับไปบ้านต้องไปสร้างเรือเอาเองนะรอดไม่รอดก็จะรู้ด้วยตัวเองเลยที่นี่เนี่ยอามาถึงบอกว่ากลับไปบ้านไปสร้างอู่ต่อเรือคือไปสร้างห้องพระขึ้นมาห้องหนึ่งมีทางทั้งกรมมีทั้งใครไม่ทำเราทำมีอยู่3บ้านไม่รู้จะสร้างบ้านไหนอ๋อ3บ้านหลายบ้านดิเดินมันทั้ง3บ้านนั่นเลยนะฤดูหนาวเดินบ้านนี่ฤดูร้อนเดินบ้านนี่ฤดูฝนเดินบ้านนี่3แน่12ท่าแน่นั่นลืมแล้วยังไม่ถึงทางถึงบ้านเลยนะจาก14เหลือ12แล้วนะได้ลองเฮ็ดเบิ่งเหรออ๋อทาอิริยาบถวิธีเปลี่ยนอิริยาบถ12นั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดสร้างจังหวะ14ไอ้โซกันไปไกลเวลาเหลือหน่อยแล้วเอาสิเด้อบอกไว้กลับไปบ้านนี่ต้องไปหาวิธีห้องส่วนตัวให้ได้หามุมใดมุมหนึ่งในบ้านนอกบ้านก็ตามพอถึงเวลาปั๊บเฮาต้องมีสัญญากับเจ้าของว่ามื้อนี้เฮาจะปฏิบัติจักเถือเราจะใช้เวลาเท่าใดสัญญากับเจ้าของเสียก่อนไม่งั้นถ้าบ่ตั้งสัญญาบ่ตั้งสัจจะอธิษฐานนี่มันบ่เอาได้กิเลสนะมันชวนเราไปแนวอื่นเฮาต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเด็ดขาดเป็นตายไล่ดีอย่างใดเนี่ยมื้อนึงกูต้องเข้าปฏิบัติบ่เถื่อแล้วก็2เถื่อเถื่อละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงโอ้หลายไปดิโอ้แค่ชั่วโมง2ร้องอู้เลยเว้ยมันจะเหลือสักเท่าใดซะน่ะ5นาที10นาทีอ้าวบ่ได้อ่ะตอนแรกเอาเริ่มสัก10นาทีซะเพชรชื่อที่ซื้อนี่มันจะเสียหายยังเอาถ้าได้วิชาต่อเรือไปแล้วเนี่ยกลับไปบ้านบ่ไปต่อเรือเนี่ยเอาเวลาน้ําลังทางไทยมาเนี่ยอย่าเอาเรือใส่ไปโทษผู้ใดบ่ได้เด้ไปขอเรือไม่ออกขอไปน้ําแน่เจ้ามีเรือใหญ่ไม่ออกจะให้ไปเพิ่นผู้ใดไม่ออกเพิ่นสร้างเรือให้เรือมันถ้าหากว่าได้เช่า2ชั่วโมงแรง2ชั่วโมงแห่งดีเรือแห่งเราไว้ถ้ามื้อละ10นาที5นาทีครึ่งชั่วโมงเหลือแล้วนี่ปีนึงมันจะแล้วให้บ่นี่บ่แล้วดอกถ้าเป็นเรื่องใหญ่แห่งไปมันก็จะเหลือสัก4นาที5นาทีใช่มั้ยถ้าตั้งไว้สูงนะมันจะเตี้ยลงนะให้ตั้งไว้สัก5นาทีก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นวันละนาทีถ้าปีนึงมันจะเป็นชั่วโมงนึงนะแต่ถ้าตั้งไว้ชั่วโมงนึงแล้วมันจะลดลงมาวันละนาทีมันจะเหลืออยู่ปลายทางก็จะเหลืออยู่ไม่ถึงนาทีละเพราะนั้นต้องฉลาดในการตั้งล่อใจของตัวเองซะก่อนก็รอใจโอ้ทำ5นาทีเอาอีกหน่อยหน้าเพิ่ม10นาทีใช่ไหมเผื่อวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไม่มีเวลา5นาทีวันนี้มีเวลาเยอะหน่อยเผื่ออีกชั่วโมงนึงพรุ่งนี้เผื่อว่ามันเหลือสัก10นาทีเวลามันไม่พอนี่ใช้วิธีแบบนี้เพื่ออย่าอดเมื่อใดเวลาหลายก็เผื่อไว้ได้หลายเมื่อใดบ่มีเวลามันก็ทดชดเชยกันไปแม่นบ่ชดไปทดมาประวัติโลกบ่เป็นทาได้เด้อทิศโลกอันนี้คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็พาพระพาโยมทำทุกวันอาตมาก็ได้ทำไปด้วยนั้นวิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนดีอย่างหนึ่งคือว่าไม่ใช่บอกให้โยมแล้วให้โยมได้ไปปฏิบัติแต่อาตมาไม่เอาไม่ได้นะอาตมาก็ต้องได้มากกว่าอาตมาทำได้เยอะกว่าและทำได้ถูกกว่าใช่ไหมก็ได้เยอะกว่าโยมเดินสัก5ชั่วโมงอาตมาเดิน2ชั่วโมงอาตมาได้เยอะกว่าเพราะอะไรเพราะรู้จักวิธีจับวิธีเดินวิธีคือคนหาเงินเป็นอะใช่ไหมหาแค่เวลาน้อยก็ได้เยอะแล้วแต่หาเงินไม่เป็นหาทั้งวันก็ได้เท่านี้นะอันนี้คือกันเพราะฉะนั้น
ในวิธีการพูดเทียนมันวิเศษอย่างเงี้ยคือครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าสอนแล้วก็ปล่อยไปทำนะครูบาอาจารย์ยิ่งทำเยอะกว่าโยมอีกเป็นอาชีพปฏิบัติธรรมบอกหลวงพ่อคำเขียนว่าต้องทำเป็นอาชีพถ้าไม่ทำเป็นอาชีพแล้วพึ่งไม่ได้เหมือนกันทุกคนทั่วไปเปลี่ยนอาชีพใหม่อาชีพอะไรอาชีพวิปัสสนา เป็นอาชีพที่เก๋และเท่มากนะในสมัยใหม่นี้นะใช่เดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนงานแล้วนะงานอะไรเธองานวิปัสสนาเอาไปเธอไปทำตอนไหนก็ตอนที่ท่านทำงานท่านวิปัสสนาไปด้วยก็ได้นะจะจับจะช่วยจะบวยจะบายอะไรต่างๆนี่ท่านก็จับไปรู้สึกตัวทำอะไรรู้สึกตัวทุกขณะเพราะอยากว่าถ้าไม่มีเวลาทำนะเวลาขับรถพวงอะไรนะรู้สึกตัวนะไม่ใช่สูบบุหรี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องพวงจับพวงอะไรเพราะนั้นต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าไม่มีเวลาทำที่บ้านก็ในที่ทำงานนะค่อยจับค่อยแต่ต้องตั้งใจทำตั้งเจตนาให้เด็ดขาดนะไม่ใช่ว่าทำงานด้วยรถไฟนึกว่านั่งรถไฟซูมือหมายความว่านั่งรถไฟปี๊ไปทั่วเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดสรุปเป็นที่เด้อสรุปว่าเฮาจะต้องเจริญสติปฐานสีให้เป็นนิสัยทำเป็นอาชีพและสติปฐานสีต้องเจริญพร้อมไปกับอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธไปน้ำกันและทั้งสี่อย่างย่อเหลือสองคือนามสมุติกับปรมัตถ์เกิดกับดับเอาแค่นี้เอาแค่สองอย่างนะบ่แม่นหกอย่างนะสองอย่างนั้นมันขยายไปนะรูปนามขยายเป็นสมุติปรมัตถ์สมุติปรมัตถ์ขยายเป็นการเกิดดับการเกิดดับด้วยกายเวทนาจิต3ระดับนี้เฮาเฮ็ดเอาได้แต่ระดับที่4คือเกิดดับของอารมณ์นี่เป็นเวลาสุดท้ายเกิดย่ําใดก็ได้อันนี้ไปเฮ็ดเอาบ่ได้แล้วแต่ธรรมชาติมันจะให้มาแต่1 2 3นี่เฮ็ดเอาได้แต่อันที่4นี่แล้วแต่ปัญญาวาสนาเฮาถึงบ่เพราะว่าถ้าไปฮู้การเกิดดับระดับที่4ระดับอารมณ์นี่หมายความว่ามันขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ได้แล้วถ้าว่าการฮู้การเกิดดับเฉพาะกายเวทนาจิตนี่เป็นโสดาสกิทาคานาคาได้ล่ะเพราะนั้นต้องไปเข้าไปถึงจุดนั้นจากการเกิดรู้จักรูปจักนามการเกิดดับของรูปของนามรู้จักเวทนา การเกิดดับของเวทนารู้จักจิตการเกิดดับของจิตรู้จักการอารมณ์รู้จักการเกิดดับของอารมณ์ตามลําดับไปตอนแรกนะให้รู้จักการเกิดดับของกายนี้ซะก่อนนี่มันลุกมันนั่งมันยังมันเดินมันเกิดดับออกมาเป็นยังไงเกิดออกมาเป็นนักเป็นน่วงเป็นสบายบ่สบายเป็นเย็นเป็นอ่อนเป็นร้อนเป็นแข็งเป็นเกิดแล้วเฮาก็ไปบำบัดมันบำบัดเย็นแล้วเนาะแข็งคืนตึงไหวเนี่ยให้มันหายไปมันก็ดับเห็นการเกิดดับระดับหยาบๆนี่ซะก่อนเอิ้นว่าการระดับระดับสมุติระดับสมุติให้เห็นระดับสมุติไปก่อนสมุติว่านะแต่มันก็เหมือนของจริงนั่นแหละแต่ย้ำใดถ้ามันมั่นคงมันเป็นนิสัยแล้วอันนั้นเป็นปรมัตถ์แล้วแต่มันบ่ท่านเป็นนิสัยก็เอิ้นสมุติอยู่เพราะเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันจําเดี๋ยวมันลืมสมุติแต่ถ้ามันเป็นละมัดปรมัตถ์นั้นมันบ่ลืมก็เขียนหนังสือเขียนใหม่ๆเนี่ยบางคนก็เขียนถือกินพิษนี่บ่เขียนสมุติสมุติไปยังไงโดนมากไปของมันเองเลยนี่เป็นปรมัตถ์แล้วตอนแรกว่าสมุติคือเขียนซ่าๆไปซะก่อนเพราะมันจําได้มันเป็นปรมัตถ์แล้วอันนี้คือกันรูปนามคือกันตอนแรกบ่ท่านเป็นปรมัตถ์เฮาก็นึกระลึกดูตั้งใจดูๆจนกระทั่งว่าเห็นรู้เข้าไล่เข้าไล่เข้ามันกลายเป็นนิสัยแล้วนั่นเป็นปรมัตถ์แล้วเพิ่งได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นมัน